ที่เป็นขวัญใจพ่อค้าแม่ขายทั่วประเทศครับเอชยามิชัยมาแล้วครับแป้งสราญฉันท์มิชัยมาแล้วนะคะวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์มาถึงแล้วนะครับอีก1วันเท่านั้นก็จะเป็นวันดีๆวันแห่งความรักใช่วันแห่งความรักแล้วคุณพ่อใช่พ่อเตรียมตัวแล้วเนี่ยแต่งตัวต้อนรับเทศกาลอยู่เนี่ยนี่โหแต่งตัววันนี้อะไรอ่ะดีป่ะดีวันนี้พ่อแต่งตัวน่ากินมากเลยค่ะคุณพ่อแต่งตัวเป็นขนมตาลแล้วลูกอ่ะหนูเป็นหยกมณีขนมหยกมณีที่สนุกดีจ้ะขนมจานใช่หรือว่าพ่อจะเป็นผลไม้อะไรอ่ะขนุนให้เลือกขนมตาลกับขนุนจะเป็นอะไรเอาขนมตาลดีกว่าขนมตาลน่ารักนะใช่น้องหยกมณีถูกต้องพี่ขนมตาลถูกต้องน่ารักวันนี้มีของกินเยอะไงก็เลยเห็นพ่อตาลายไปหมดเอ้ามองไกลๆนั่นคุณพ่อหรือขนมตาลน่ากินจังถ้าพ่อเป็นขนุนนะแล้วผลไม้หนูจะเป็นอะไรเนี่ยหนูก็เป็นกีวีอู้แต่ละชื่อนางดีๆทั้งนั้นกีวีได้เวลาพ่อนี่แบบว่าไทยเนาะใช่เออนะค่ะน้องกีวีพี่ขนุนก็ได้ได้เวลาได้ทั้งนั้นครับค่ะนะครับคือค่ะวันนี้นะครับ1ชั่วโมงเต็มอิ่มนะครับคุณพ่อแม่จ๋าปากท้องต้องรู้ของเรามีอาหารการกินแบบว่าร้านดีๆนะครับมีอยู่เพียบเลยราคาก็จับต้องได้ด้วยนะครับใช่นอกจากของอร่อยแล้วมีอะไรอีกครับคุณหยกมณีโอ้โหนอกจากของอร่อยนะคะคุณขนมตาลขาววันนี้นะคะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าอุ๊ยใครคิดไม่ออกว่าวันวาเลนไทน์อยากจะไปที่ไหนดีนะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมาบอกด้วยแต่ก็ยังมีไอเดียทำเงินเหมือนกันค่ะคุณพ่อคุณแม่ขาใช่แล้วนะครับไอเดียทำเงินเนี่ยดูดีๆนะคุณพ่อคุณแม่ครับมันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแบบว่าถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วเรามีพื้นที่ของบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูไปบางทีแล้วมันอาจจะไอเดียบังเจิดบังเกิดขึ้นทันทีใช่นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวพาไปอิ่มท้องกันก่อนดีกว่าค่ะนะครับเดี๋ยวพ่อจะพาคุณหยกมณีนะครับค่ะคุณแม่คุณพ่อที่หน้าทีวีนะครับไปกินข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ที่นี่เขาเรียกว่าข้าวมันไก่เบตงนะฮะแต่ขายดีอยู่ที่สุราษฎร์ธานีครับว้าวเป็นอย่างนั้นไปซะแล้วนะฮะค่ะคุณไพศาลแซ่อึ้งวัย50ปีครับบรรจงสับไก่3สายเลือดนะครับวางบนข้าวมันนะฮะเสิร์ฟลูกค้าที่ร้านข้าวมันไก่เบตงในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีครับคุณไพศาลเนี่ยนะเขาบอกว่าทำงานบนเรือน้ำมันมานานกว่า20ปีแล้วตอนนี้อายุมากขึ้นจึงอยากค้าขายเป็นล่ำเป็นสันสักทีโดยนำสูตรข้าวมันไก่เบตงของพี่ชายซึ่งเป็นคนเบตงดั้งเดิมเนี่ยมาเปิดร้านที่หาดใหญ่ทำขายนะฮะคุณครับเคล็ดลับของเขาเนี่ยนะก็คือใช้ไก่3สายนะฮะแล้วก็เป็นน่ากินจังเห็นน้ำจิ้มเขาแล้วเนี่ยส่วนน้ำราดไก่นะครับก็ปรุงด้วยเครื่องปรุงมากกว่า11ชนิดแล้วนอกจากนี้นะก็ยังมีน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะครับทั้งเต้าเจี้ยวน้ำจิ้มซีฟู้ดและซีอิ๊วหวานเพิ่มพริกและขิงได้ตามใจชอบเลยครับเพราะว่าบางคนเนี่ยนะชอบแบบว่าให้กลิ่นขิงมันเยอะๆขึ้นมาแต่บางคนก็ไม่ชอบทานขิงอะไรเงี้ยครับเขามีให้เราเลือกเราเพิ่มได้ตามใจเลยครับคุณครับถ้าคุณไปสุราษฎร์ธานีถ้าอยากกินข้าวมันไก่เบตงไม่ต้องลงไปถึงใต้จัดเลยนะครับนี่จัดเลยที่สุราษฎร์ธานีนี่แวะไปชิมได้ที่ร้านข้าวมันไก่เบตงอยู่ถนนโฉลกรัฐมุ่งหน้าเข้าเมืองก่อนถึง4แยกกำนันทรอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเขาเปิดทุกวี่ทุกวันเลยครับตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง15นาฬิกาหรือ3โมงเย็นนะฮะเห็นเครื่องในไก่ตับไก่หัวใจไก่อยากจะกินซะเหลือเกินน่ากินน่ะน่ากินมากๆเลยอยากกินน่ะทำยังไงอ่ะซื้อสิครับคุณจะต้องทำไงคุณก็ซื้อเลยครับต้องกินร้านนี้ต้องพาลูกไปคุณครับครับก็ได้ครับแค่นั้นนะนี่น่ากินด้วยความรักลูกนะคนเป็นพ่อเป็นแม่เลยนะลูกอยากจะกินอะไรเนี่ยบางทีก็ต้องเนาะหามาให้ตั้งแต่เขาอยู่ในท้องแล้วนะอยู่ในท้องเขาอยากจะกินไอ้นี่ไอ้ลองกองแล้วลองกองตอนนั้นเนี่ยในช่วง
ที่เขายังไม่เกิดหายากมากมันไม่ใช่ฤดูอย่างเงี้ยหรอไอเราเป็นพ่อเราก็ต้องสรรหาไปอ๋อแม่ท้องหนูแม่อยากกินลองกองใช่แม่ครับชายาอยากกินลองกองครับ แล้วแม่ก็จะห่อพี่อุ้นเข้ามาแล้วแฟนๆนะครับน่ารักมาก อยากกินอะไรตอนนั้นก็คือแบบหามาให้ได้อะหรอใช่น่ารักจังเลยอ่ะใช่ตอนนี้โตขึ้นมาออกมาได้ยังอยากกินข้าวมันไก่เบตงอีกอยากกินอ่ะนั่งรถไปกินเองเหรอปะอุ้ยโตไม่ได้มาไปกันต่อเมื่อกี้ไก่แล้วใช่ไหมใช่ไปหมูกันบ้างดีกว่านะคะร้านนี้เหมือนกันนะคะเป็นเจ้าเด็ดไก่มาถูกต้องค่ะเป็นข้าวเป็นขาหมูโกเฮงนะคะอร่อยมากๆราคาประหยัดนะคะเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่านะคะใครเป็นสายชอบกินแบบขาหมูชวนไปที่นี่เลยแนะนำมากๆเลยนะคะที่ร้านขาหมูโกเฮงนั่นเองค่ะที่กาญจนบุรีนั่นเองอร่อยได้ในราคาเริ่มต้นเพียง20บาทเท่านั้นนะคะส่วนถ้าเกิดว่าสั่งกลับบ้านเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่30บาทค่ะคุณพงศกรค่ะเจ้าของร้านเนี่ยวัย61ปีเล่าว่าได้สูตรมาจากคุณยายโดยที่นำขาหมูสดใหม่แบบนี้เลยมาตุ๋นด้วยเตาถ่านตุ๋นอย่างเงี้ยนาน8ชั่วโมงนะคะจนหอมนุ่มละมุนลิ้นนะคะขายจานละ20บาทถึงแม้ว่าวัตถุดิบเนี่ยจะขึ้นราคาแล้วก็ร้านอื่นๆเนี่ยจะขายจานละ40ถึง50บาทเพราะว่าอยากแบ่งปันไงแล้วก็ช่วยเหลือคนที่เขามีรายได้น้อยถึงไม่รวยแต่ว่าเจ้าของร้านบอกว่าก็ฉันจะทำแบบนี้นะคะ แวะไปชิมกันได้เลยนะคะร้านขาหมูโกเฮงอยู่4แยกร่มแฝกถนนพัฒพัฒนาการค่ะอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเปิดทุกวันเลยตั้งแต่ตีห้าไม่ถึงก็จวนประมาณนั้น ช่วงสายๆก็หมดแล้วนะเปิดทุกวันนี่โหต้องรีบไปนะเนี่ยรีบไปสิไปเติมคอลลาเจลกันดีกว่านี่คอลลาเจลเลยนะตรงนั้นเลยอ่ะโอ้โหมันมากินไหมกินตรงหนังๆมันไหมกินถ้าขาหมูกินแต่ข้าวมันไก่ไม่กินเพราะอะไรอ่ะทำไมกินแต่มันหมูใช่ไหมมันไก่ไม่กินใช่มันไก่ไม่กินจริงถูกต้องแล้วลูกต้องกินนะต้องกินใช่ไหมต้องกินถ้าไม่กินตรงนี้ถือว่าผิดมากใช่อร่อยนะครับโอ้โหบางคนบางผู้หญิงบางท่านนะฮะคุณสุภาพสตรีบอกว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะมีพุงบ้างอะไรบ้างไงอุ๊ยอย่าไปกลัวค่อยลด อย่าไปกลัวเลยค่ะพรุ่งนี้ยังมีเสมอลดค่อยลดพรุ่งนี้ ใช่เลยสิวัยของเขาอะนะ คุณผู้ชมครับแล้วก็ใครหลายๆคนเนี่ยที่คือแบบทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเขาทานเก่งมากเลยนะใช่ทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแต่พอหลังจากเนี่ยรุ่นพ่อไปแล้วเนี่ยค่ะโอ้โหต้องคอยระวังแล้วหรอใช่ลงพุงนี่ก็จะเป็นอาเซียแล้วใช่แต่ว่าเราจะต้องหาความสุขให้ตัวเองหนึ่งในนั้นก็คือของกินอร่อยอร่อยนะในชีวิตถูกแล้วก็มีเมนูสายสุขภาพด้วยครับค่ะนะฮะยังมีอีกหนึ่งเมนูถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าโอ้ข้าวมันไก่ก็ดีข้าวขาหมูก็ดีพี่เอน้องแป้งขอที่เป็นแบบสุขภาพมีครับที่นี่เลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะเมนูเพื่อสุขภาพขายดีจนต้องมีหน้าร้านแล้วตอนนี้อย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะก็ทำกันในบ้านในช่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับพาไปที่ฉะเชิงเทราครับไปชิมเมนูเพื่อสุขภาพขายดีจนต้องมีหน้าร้านจริงๆตอนนี้นะฮะคั่วกลิ้งอกไก่ข้าวไก่ย่างจิ้มแจ่วแล้วก็สลัดเอลเฟ่เริ่มจากแฟนจอยใช่ไหมถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วไงสลัดเอลเฟ่ถูกแล้วเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าคอลลาเจลไปแล้วคอลลาเจลครับเอลเฟ่สลัดเอลเฟ่นะครับเมนูเด็ดที่ขายดีของร้านเอลเฟ่เลิฟนะครับร้านอาหารเพื่อคนรักสุขภาพอยู่ริมถนนหน้าเมืองใกล้สามแยกถนนเรืองวุฒิในตัวเมืองฉะเชิงเทรานั่นเองคุณจอยวรีประภาเบญจพัทรวรกุลเจ้าของร้านบอกว่าเปิดร้านขายมานานกว่า2ปีโดยขายออนไลน์ผ่านทาง Facebook ของร้านเพิ่งจะมามีหน้าร้านได้ประมาณ7เดือนที่ผ่านมานี่เองครับเมนูในร้านเนี่ยนะฮะก็เน้นสำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับแล้วก็ยังคงรสชาติของความอร่อยมีสีสันน่ารับประทานครับเหมาะสำหรับผู้ที่บริโภคและต้องการควบคุมน้ำหนักเป็นอย่างมากลดเกลือและน้ำตาลหรือผู้ป่วยเป็นโรคความดันเบาหวานทานได้อย่างสบายอกและสบายใจ โดยปรุงรสด้วยย่าหวานและน้ำตาลมะพร้าวนะครับย่าหวานนี่ก็จะเพิ่มช่วยเรื่องความหวานได้นะครับและน้ำตาลใช่อะไรอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เครื่องปรุงนะครับแบบโรโซเดียมนี่ซึ่งดีต่อสุขภาพจริงๆเลยไม่ใช้น้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์ในทุกเมนูไม่ใช้เลยนะครับค่ะนะฮะส่วนข้าวก็เลือกข้าวกล้องข้าวน้ำตาลต่ำสำหรับราคาเริ่มต้นอยู่ที่หลัก10อกไก่ใช่ไหมนั่นน่ะ
ช่เลยป้าถ้ากินจริงๆค่ะนะฮะเริ่มต้นอยู่ที่หลัก10ครับแวะไปชิมได้ทุกวันเลยนะครับเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งไปจนถึง6โมงเย็นในโหเมนูสายสุขภาพนะแต่เดี๋ยวนี้อาหารกินทุกอย่างเลยจะไม่สุขภาพหรือสุขภาพหนูกินหมดเลยหนูกินแล้วหนูไม่อ้วนไงระบบย่อยยังดีอยู่ไงมันก็เลยมันช่วยได้สำหรับวัยแต่ว่าควรดูแลร่างกายของเราบางทีแล้วตามใจปากก็ไม่ได้นะแต่เดี๋ยวนี้อร่อยหมดแล้วนะเมนูพวกแบบว่ารักสุขภาพเมื่อก่อนก็จะกินย่างนิดนึงกินแต่ผักใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาก็ทำอะไรแบบดัดแปลงอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้สามที่มานะจะรักสุขภาพมันก็แล้วแต่นะครับเอาที่เราสบายใจแล้วกินไปก่อนนะครับมีโอกาสได้กินกินก่อนเพราะเรานำเสนอของอร่อยทั้งเมื่อกี้ไงก็ไปกินข้าวขาหมูร้านเมื่อกี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วถ้ารู้สึกผิดก็มากินร้านนี้ แล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยอยากกินอะไรเพิ่มอีกก็ไปกินร้านข้าวขาหมูข้าวมันไก่เมื่อกี้อะไรอย่างนั้นสลับสับเปลี่ยนกันไปได้กินแล้วก็ดูแลตัวเองสุขภาพนะครับนะคะไปขึ้นเหนือกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้จะบอกลงเหนืออีกแล้วไปขึ้นเหนือนะคะไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะจะชวนไปอุดหนุนนะคะมะพร้าวที่แบบว่าดีต่อสุขภาพมากๆเลยเพราะว่าจะเป็นมะพร้าวเผาที่ไร้ควันนะคะเพราะว่ารักโลกใช่ไหมช่วงนี้นะมะพร้าวเผาไร้ควันค่ะขายอยู่ที่ถนนเลียบรางรถไฟเชียงใหม่ลำพูนนะคะตำบลสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองคุณจำรัดบุญสงนะคะอดีตช่างทำเซรามิกซึ่งเขาผันตัวมาเปิดร้านมะพร้าวเผารักโลกเล่าว่าเผามะพร้าวไร้ควันโดยที่ดัดแปลงจากอุปกรณ์ที่เคยทำเซรามิกนั่นแหละทำให้เผามะพร้าวได้โดยที่ไม่มีควันไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะขายลูกละ 15-30 บาทนั่นเองนะคะตามขนาดของเขานั่นเองโอ้ยดีเนาะพ่อไร้ควันด้วยของคาวเครื่องดื่มดื่มน้ำมะพร้าวเพื่อสุขภาพไปแล้วนะมาต่อกันด้วยขนมหวานกันบ้างครับขนมแบบโบราณโบราณครับขนมนางเร็ดซึ่งเป็นของชอบของใครหลายๆคนนะฮะแต่ที่นี่เขาเรียกว่าขนมนางเร็ดน้ำแตงโมบ้านสำโรงเขาขายดีนะคุณนะเดือนละครึ่งแสนเนี่ยโอ้โหเป็นไอเดียทำเงินที่แบบว่าใครๆก็อยากทำนะครับชาวบ้านสำโรงนะครับหมู่6ตำบลสำโรงอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเขาใช้เวลาว่างจากการทำไร่ไถนาเนี่ยนะครับมาทำขนมนางเร็ดขายให้กับลูกค้าที่สั่งเข้ามานะฮะคุณติ๋มครับคุณติ๋มอ๋อพี่ติ๋มนี่เองนะฮะพี่ติ๋มยอดสำโรงวัย50ปีนะครับเขาบอกว่าแม่เนี่ยสอนทำนางเล็ดน้ำแตงโมตั้งแต่เด็กๆก็เลยจำฝีไม้ลายมือมาแล้วจำกลเม็ดเด็ดพลายมานะครับจุดเด่นของขนมนางเล็ดบ้านสำโรงเนี่ยก็คือผสมน้ำแตงโมที่ผ่านการปรุงกับกระเทียมและเกลือลงไปแช่ในข้าวเหนียวก่อนนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มความหอมทำให้แผ่นข้าวเหนียวเนี่ยฟูแล้วก็กรอบหอมอร่อยมากขึ้นในช่วงแรกๆเนี่ยเขาทำกันเป็นอาชีพเสริมแต่ว่าตอนนี้นะเสริมไปเสริมมามันขายดีต่อเนื่องจนแทบทำไม่ทันไงก็เลยกลายมาเป็นอาชีพหลักของใครได้หลายคนแล้วนะครับตนเองเนี่ยมีรายได้นะเดือนละเกือบ 60,000 บาทโอ้โหแค่แม่ติ๋มนะแค่แม่ติ๋มใช่ส่วนเพื่อนบ้านนะอีกเกือบ30คนเนี่ยก็มีรายได้จากการขายขนมนางเล็ดเนี่ยนะฮะคนละหลายหมื่นบาทต่อเดือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้นะจากอาชีพเสริมบอกว่าทำกันไม่ล่ำสันแล้วตอนนี้นั่งประชุมกันแล้วว่าเราจะทำยังไงให้พอกับตลาดที่ต้องการนี่นะความต้องการเยอะนะน่ากินขายดีมากเลยนะคะนี่เป็นขนมนางเล็ดไปแล้วใช่ไหมก็ยังอยู่ในขนมอยู่นะคะก็ต้อนรับวันวาเลนไทน์ซะหน่อยนะคะจะพาพ่อแม่นะคะไปอุดหนุนเค้กค่ะแต่ว่าไม่ใช่เค้กธรรมดานะคะเป็นเค้กที่แบบว่ามหายันก็คือแบบว่าเหมือนสะกดจิตว่าโอ๊ยจงรักฉันจงหลงฉันจงรักฉันจงหลงฉันอะไรอย่างนี้นะคะยอดคุ้มมากเลยรับวันวาเลนไทน์ค่ะคุณพ่อขาต้องอุดหนุนเขาแล้วนะคะคุณพ่อไม่ได้แล้วอยากให้ใครรักอยากให้ใครหลงเราต้องอุดหนุนค่ะนี่เป็นยังไงล่ะเค้กยันมหาเลิฟนะคะส่งข้อความแทนใจเลยหลากหลายรูปแบบไอเดียขายดีเลยนะคะจากร้านมาดามโบ๊ทเค้กกระเทยทำลำปางนั่นเองค่ะนี่ไงเอ็นดูนะเป็นไงล่ะรวยรวยก็มีนะครับไอเลิฟยูอะไรอย่างนี้นะคะนี่เลยคุณดิษสานุวัฒน์นะคะแก้วงามหรือมาดามโบ๊ทเล่าว่าเปิดร้านเค้กมานานกว่า10ปีแล้วนี่โอ้โหสิ่งที่น่ามองมากกว่าขนมเค้กก็คือคุณดิษสานุวัฒน์นี่แหละค่ะ
เชื้อรมูลมาเลยนะคะขอน่ารักน่ารักนะเปิดร้านเค้กมานานกว่า10ปีแล้วโดยช่วยกับพี่สาวเนี่ยคิดไอเดียแต่งหน้าเค้กตามเทศกาลแบบนี้ค่ะช่วงวาเลนไทน์ปีนี้ใช่ไหมมีเค้กยันมหาเลิฟเขียนยันส่งข้อความแทนใจแบบนี้แล้วก็แต่งหน้าเค้กตามความต้องการห้ามมองของผัวฉันถูกต้องหนูมีผัวแล้วค่ะคุณพี่คะนี่มีแฟนแล้วนะอย่ายุ่งดีเนาะอ้าวมีผัวแล้วนี่แต่มีผัวแล้วหลายก้อนมากคนนี้ของหนูนะคะอย่ามองแบบนี้เลยนะคะเขาบอกว่าเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะราคาก็จะเริ่มต้นที่ปอนละ280นะส่วนคัพเค้กเนี่ยก็จะอยู่ที่25บาทเท่านั้นเองเขารับรองเลยว่าถูกใจคนให้โดนใจคนรับแน่ๆจะติดต่อสั่งได้ที่ Facebook นะคะร้านมาดามโบ๊ทเค้กกระเทยทำลำปางเจ้านี่เป็นไงล่ะเหรอต้อนรับซะหน่อยไงเทศกาลวันแห่งความรักเนาะก็จะต้องมีไอเดียถูกไหมคะคุณพ่อขาเค้กยันไปแล้วนะครับใช่คุณครับในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์แบบนี้นะฮะมาต่อกันที่นี่ดีกว่าสุดปังมากๆเลยเขาเซอร์ไพรส์กันเขาจะมอบช่อดอกไม้แต่เป็นดอกกุหลาบอย่างรุ่นเรานะดอกกุหลาบดอกนึงเนี่ยโอ้โหเก็บเงินเก็บทองซื้อกันแทบตายให้กับผู้หญิงที่เรารักเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เขาทุ่มทุนให้ใครอ่ะฮะให้ใครอ่ะไม่ต้องรู้หรอกเราอ่ะเรารู้โลกรู้ไม่ใช่แม่เหรอเฉยๆเหอะเนี่ยไปมาดูข่าวเลยดีกว่าสุดปังจริงๆดอกไม้นะคุณค่ะอ้อละล้านน่ะหนุ่มกรุงเทพนะครับสั่งทำเซอร์ไพรส์สาวราชบุรีคุณดูดิโอ้โหนับที่นั่น1 2 3 4กี่ใบแล้วน่ะเยอะเยอะมากเลยช่อดอกไม้หมีคู่รักนะครับมีหมีน้อย2ตัวถือเงินสด1ล้านบาทพร้อมจัดธนบัตรใส่ซองพลาสติกนะครับประดับอีก 20,000 บาทเป็นออเดอร์ที่หนุ่มชาวกรุงสั่งทำที่ร้านพันธโชคบูติกฟลาวเวอร์นะครับเพื่อเตรียมเซอร์ไพรส์แฟนสาวชาวราชบุรีนะครับนี่ไงหนุ่มเมืองกรุงมาให้มุ่งมาบอกรักสาวบ้านนอกเลาะอะไร พ่อแบงค์20เขาก็เยอะมากเลยนะเยอะสิหัวใจคู่กันด้วยเห็นป่ะมีทั้งหัวใจเขียวหัวใจแดงเนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะคุณวีรวัฒน์นะครับเจ้าของร้านเขาบอกว่าปีนี้ยอดสั่งดอกไม้ในช่วงวันวาเลนไทน์คึกคักมากเลยครับโดยทางร้านเนี่ยเปิดบริการช่วงช่วงนี้24ชั่วโมงไม่ปิดเลยไม่ต้องหลับต้องนอนกันนะฮะโดยดอกไม้สดนะครับเริ่มต้นช่อละ350บาทส่วนช่อตุ๊กตาหรือว่าช็อกโกแลตเนี่ยนะครับเริ่มต้นที่150บาทและช่อดอกไม้จากธนบัตรนะครับเริ่มต้นที่500บาทไปจนถึงหลักหมื่นหลักแสนหรือว่าหลักล้านตามความต้องการของลูกค้าครับซึ่งปีนี้นะจะไม่นิยมพับดอกพับเป็นดอกไม้แล้ว ไม่นิยมแล้วแต่ว่าจะจัดธนบัตรนะฮะใส่ซองพลาสติกใสๆแล้วก็ตกแต่งไปเลยเป็นแบบนี้นะครับมันง่ายต่อการแกะด้วยคุณจริงนะฮะคุณอย่าพับเลยพับไปก็เป็นริ้วเป็นรอยครับเอาแบบนี้มาเป็นปึกๆเลยก็ได้เออสำหรับดอกไม้นะที่มีธนบัตรนะครับ1ล้าน 20,000 บาทเนี่ยได้รับออเดอร์เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งลูกค้าเนี่ยจะมารับนะครับแล้วก็จะนำไปมอบให้กับแฟนสาวในวันแห่งความรักก็คือพรุ่งนี้14กุมภาเนี่ยนะครับคุณครับคุณดูทีวีกันแล้วคุณอย่าพูดไปนะครับเดี๋ยวแฟนเขาจะรู้คุณอย่าเพิ่งบอกไปนะ เพราะว่าตอนนี้นะฮะช่อดอกไม้เขายังทุ่มทุนมาได้เลยผมว่าตอนนี้เขาทุ่มทุนนะฮะเขาไปจ้างข้างบ้านนะใครที่มีทีวีอยู่นะครับเขาไม่ให้แฟนเขาดูเขาจ้างปิดทีวีไว้ก่อน คุณอย่าไปบอกแฟนเขานะที่ราชบุรีนะครับเซอร์ไพรส์อย่าไปบอกนะเรารู้กันแล้วเราเงียบๆกันไว้เราเหยียบไว้ก่อนนะค่ะนะฮะแต่ถ้าคุณอยากสั่งแบบไหนนะครับคุณติดต่อไปได้ที่ร้านพันธโชคบูติกฟลาวเวอร์นะครับตั้งอยู่ที่อาคารพาณิชย์ริมถนนแม้ลำลึกเขตเทศบาลเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นเขายังไม่รู้แต่ผู้หญิงคนนี้รู้แล้วคนนี้เป็นไอเดียที่ดีมากเลยคุณพ่อหนูอยากได้แบบนี้จากคุณพ่อที่หนูรักสุดหัวใจคุณพ่อขาเขาลงทุนขนาดนี้แล้วพ่ออยากให้หนูบ้างไหมวันแห่งความรักอ่ะเนี่ยคุณหนุ่มกรุงเทพเห็นไหมคุณทำมาเป็นตัวอย่างเห็นไหมเป็นเขาทำมาเป็นตัวอย่างเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาดูสิเขาทำเป็นตัวอย่างมันเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยคุณพ่อมาสักช่อหนึ่งปีนี้ได้ไหม
โอ้ยไม่ต้องชอบก็ได้เป็นปึ้งก็ได้แล้วก็ผูกโบแบบเขาเมื่อกี้เนี้ยได้ไหมล่ะโอ้โหไหนๆเขาไหนๆได้ไหมเคยให้ไปทำปึ้งแล้วนับต่อหน้าเลยนะโอ้ยทำไมหนูได้แค่นี้เนี่ยได้ไหมล่ะได้น่ารักนะอ่ะได้ไหมได้โอ้ได้แล้วนะได้ทุกคนคุณพ่อคุณแม่เป็นพยานนะคะเดี๋ยวหนูจะถ่ายรูปลงไอจีโอ้โหโอ้ยหรือว่าอย่างนี้ดีกว่าให้มามอบในรายการพรุ่งนี้เลยดีกว่าพ่อเป็นไอเดียที่ดีมากเลยพ่อนะอยากตีโปรดิวเซอร์มากเลยเนี่ยกระซิบมีกระซิบปากข้าวหูด้วยเนี่ยให้ในวันพรุ่งนี้ทำไมอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเจอกันจะเจอกันเนาะได้นะอุ้ยเหนื่อยใจคุณพ่อสุดปังช่อดอกไม้ช่อละลายของหนูกรุงเทพที่คุณทำเป็นตัวอย่างเอาไว้นี่ดีออกนะไปกันต่อนะคะนี่ไปดูอีกหนึ่งอาชีพนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเป็นอาชีพเลี้ยงไก่สายพันธุ์ต่างประเทศนะคะแล้วก็สร้างรายได้เสริมนะคะให้กับสาวฟิตเนสด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะนี่หารายได้ก่อนก็ได้นะ คุณแพรวาค่ะวิจิตตันสาวฟิตเนสนั่นเองคุณพ่อวัย27ปีเองเขาพาชมไก่สายพันธุ์ต่างประเทศที่เขาเลี้ยงไว้นะคะ มีทั้งพันธุ์บรามาชินกี้ญี่ปุ่นชินกี้อเมริกาและบาร์พีมันล็อกนี่กว่า100ตัวนะคะโดยเล่าว่าเป็นคนที่ชอบไก่สายพันธุ์ต่างประเทศมากเลยเมื่อ2ปีก่อนน่ะจึงเริ่มใช้เวลาว่างจากงานประจำมาเลี้ยงไก่เริ่มจากพันธุ์บาร์มาซึ่งตัวโตแล้วก็ขนของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยต่อมาเนี่ยจึงขยายพันธุ์เพิ่มและปัจจุบันเนี่ยเลี้ยงเพิ่มอีกหลายสายพันธุ์เลยค่ะเมื่อมีมากจึงเริ่มขายนะราคาขึ้นอยู่กับพันธุ์อายุความสวยงามแล้วก็สีสันค่ะเริ่มต้นหลักร้อยไปจนถึงหลักหลายพันบาทเลยมีรายได้เสริมเดือนละประมาณ 5,000 บาทเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณแพรวาพร้อมกันนะคะก็จะเริ่มขายที่ตัวละหลักร้อยไปจนถึงหลักพันค่ะก็คือเริ่มที่2 300 500 700 1,200 1,500 3,000 แล้วแต่สีค่ะแล้วก็แล้วแต่ความพอใจของลูกค้าค่ะที่เราแบบว่าดีลกันว่าพอใจที่สีนี้นะลักษณะแบบนี้จะเอาไปต่อยอดนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีราคาแตกต่างกันไปแต่ละคนที่เราแบบตัดให้เขาเงี้ยค่ะนี่นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะอุดหนุนนะคะไปดูได้ที่ชุมชนวัดศรีโคมคำค่ะตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเจ้านี่สวยงามมากไก่น้องไก่เงินทั้งนั้นเลยลา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 ขายอะไรก็ขายดีแต่เราขายโรตีเอ๊ะทำไมขาดทุนลา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 มันเป็นความฝังใจของเราสองคนพอรู้ว่าคนอื่นเขาขายกันดีดีนะอย่างเช่นที่นี่ครับโรตีสายไหมเนี่ยมันคือของดีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยนะถูกต้องแขกไปใครมานะครับต้องแวะกันจริงๆเลยค่ะโอ้คนทำก็ทำกันไม่ทันเลยนะสายไหมเนี่ยเขาขายดีจริงๆวันนี้นะมีอีกหนึ่งเจ้าที่อยากนำเสนอนะฮะพี่เนิร์ดพี่เนิร์ดสองแกะนี่ครับอีกเจ้าหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้เห็นนะว่าเขาทำสดใหม่อร่อยจริงๆและเป็นเจ้าที่มาแรงด้วยในตอนนี้แต่น้องเนิร์ดของเรานะฮะผู้หญิงที่มีบุญญาธิการสูงส่งมากๆนี่จะได้ทำและได้กินของดีๆตลอดผู้หญิงคนนี้เขาจะพาไปดูอาชีพทำโรตีสายไหมนะครับโอ้โหขายจะทำยากแค่ไหนคุณติดตามได้ในช่วงปากท้องลองทำคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมาที่นี่หลายคนต้องนึกถึงของหวานแสนอร่อยที่ขึ้นชื่อนะคะนั่นก็คือโรตีสายไหมเดี๋ยววันนี้เนื้อจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงกระบวนการการทำโรตีสายไหมที่เขาก่อนจะมาขายให้กับเราได้ชิมกันเขาทำกันยังไงคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยไปเนยก็อยู่กับพี่แก่เจ้าของร้านซองแก่แล้วค่ะพี่แก่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสายไหมขั้นตอนแรกเขาต้องทำยังไงก่อนคะขั้นตอนแรกก็คือเคี่ยวน้ำตาลก่อนนะครับเคี่ยวน้ำตาลกับน้ำพอน้ำตาลได้ที่แล้วก็เอาไปเทใส่กระมังนู้นแล้วพออุณหภูมิลดลงเป็นตัวเราก็นำขึ้นมาดึงบนถาดครับผมแล้วก็บีบซ้ำไปซ้ำมาจนเป็นเกลียวและมีความยาวพอประมาณจากนั้นก็จะทำการสาวน้ำตาลพร
ร้อมกับหัวเชื้อที่ทำมาจากน้ำตาลเคี่ยวกับน้ำมันบนถาดที่มีความร้อนให้กลายเป็นเส้นสายไหมส่วนฝีมือเนิร์ดจะเป็นยังไงไปดูต่อกันเลยค่ะยืดยังไงนะครับอย่างเงี้ยพอก่อนอย่าให้ขาดถ้าขาดปุ๊บก็จะค่อนข้างจะเสียก็อย่างเงี้ยครับแล้วหนูต้องทำยังไงวนไปเรื่อยๆใช่ครับวนไปเรื่อยๆพอได้ยังไงแต่ก็คล้องเข้าไปใหม่งงแล้วตอนนี้เดี๋ยวมางั้นแล้วเดี๋ยวให้มันเข้าเส้นก่อนก็ได้ครับอ๋ออุ้ยจริงๆมันร้อนด้วยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยครับมันต้องคล้องเป็นอะไรอะคะเลข8คล้ายๆเลข8ครับอย่างเงี้ยคล้องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแบบนี้ครับได้ค่ะไอ้นี่คือขั้นตอนของความชำนาญนะคะต้องเร็วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าถ้ามันเย็นไปมันก็จะยืดไม่ออกใช่อ๋ออย่างเงี้ยจะให้หนูทำตอนไหนอ่ะเนี่ยครับเดี๋ยวนะยืดไปก่อนใช่ครับอย่างนั้นครับทางสุดแรงเลยนะมันก็ยืดออกมาใช่ครับแล้วก็เอามืออันนี้จับอันนี้มานี่ ไม่ได้ ใช้ไม้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงคือมันจะแข็งแล้วครับตอนนี้อ๋อมันจะแข็งแล้ว ไม่ได้อ่ะเนี่ยอย่างนี้คือถ้าอย่างนี้แข็งแล้วครับพี่แก่ค่ะแล้วถ้ามันเสียแล้วทำยังไงอะคะถ้ามันเสียแล้วอะถ้าเสียก็ถ้าแข็งก็ต้องทิ้งอะครับทิ้งเลยเหรอใช่เพราะมันไม่ได้คุณภาพครับคืออันที่เราทำได้แหละค่ะจะเป็นอันที่เสียใช่ครับแต่ว่าถ้าจะลองทำมันต้องทำตอนที่ว่าผมเข้าเชื้ออะไรหมดแล้วเนี่ยครับต้องผู้ชำนาญการแล้วใช่ครับกำลังพยายามกู้ชีพเส้นสายใหม่ของเนิร์ดอยู่แต่ดูเหมือนว่าจะไม่สำเร็จเพราะการที่เราสาวช้าเกินไปทำให้น้ำตาลเริ่มแข็งตัวไม่ได้คุณภาพจนสุดท้ายก็จำใจต้องทิ้งมันไปทั้งก้อนค่ะตอนยืนดูก็เหมือนจะไม่ยากแต่พอทำเองเนี่ยยากเอาเรื่องเหมือนกันนะคะสายใหม่เมื่อกี้หนูทำพังพินาศไปแล้วไม่เป็นไรครับเสียทิ้งไปเลยนะคะคุณผู้ชม3กิโลตอนนี้เราจะมาเริ่มกันที่แป้งเนี่ยหนูเคยเห็นเขาทำมาตามหน้าร้านนะพี่น้องใช่ครับแล้ววิธีการทำมันยากไหมคะก็ไม่ยากต้องอาศัยความคล่องหน่อยก็ต้องลองดูครับต้องลองดูเริ่มยังไงคะใส่ถุงมือก่อนหยิบเป็นก้อนเลยครับอย่างนี้แล้วก็วนอย่างนี้เหรอนี่ครับถือให้มันเป็นลูกอย่างนี้ครับทำไมลูกหนูไม่ขึ้นเลยล่ะพี่ขอลูกจากพี่ได้ไหมนี่ได้ครับมาแบมือมาแบมือเอาบีบไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่แบมือครับเดี๋ยวอันนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวหมดแล้วลองดูครับแล้วยังไงคะระวังหรอไม่ต้องดิมันยากมันตื่นเต้นมันเหลวไปหมดเลยไม่ผิดว่าให้ดูเนี่ยเราก็อย่างนี้สาระไม่มีนี่ครับแล้วก็ป้ายอย่างนี้ครับมาขอยืมหน่อยค่ะแล้วก็ยังไงคะมันไม่ขึ้นยังไงครับยกขึ้นเลยไม่เป็นไรใช้เกียงแล้วก็เอาเกียงปาดครับยังไงอ่ะหมดกันก็ตีใส่ใหม่หนูขั้นตอนการทำแป้งโรตีสายไหมเชื่อว่าหลายๆคนคงเห็นกันมาอย่างคุ้นตาแต่พอลองทำเองเนี่ยมันไม่ง่ายเลยค่ะแต่ไหนๆก็มาถึงที่แล้วขอลองอีกสักทีแล้วกันมันคงไม่แย่ไปกว่านี้แล้วล่ะค่ะลงเลยควงได้ใช่ครับอย่างนั้นแหละครับคืออันนี้เรายังไม่คล่องครับก็เลยต้องเป็นอย่างนี้ก่อนพี่แก่ก็คือปลอบใจหนูอยู่แหละพยายามยังไงสุดท้ายก็ไม่รอดเนิร์ดว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกพี่ที่ชำนาญเขาทำกันนะจะดีที่สุดนะคะต่อ1วันร้านโรตีสายใหม่ของพี่แก่ขายได้เยอะไหมคะร้านผมจะเปิด24ชั่วโมงตรงนี้จะเป็นฐานผลิตค่ะใหญ่เลยแล้วก็ส่งเข้าไปที่กรุงเทพวันนึงเฉลี่ยส่งแล้ว300ถึง500กิโลครับของผมจะต้องส่งใหม่ทุกเช้ามืดครับราคาต่างกันไหมคะราคาปีกส่งปีกก็เริ่มต้นที่ชุดนึง40บาท3ชุด100ครับแล้วก็ส่งก็จะส่งเป็นกิโลเป็นชุดใหญ่ๆอย่างนี้ครับค่ะแป้งก็จะเป็นแพ็คให้หรือแล้วแต่ลูกค้าจะเอาตั้งก็ได้สำหรับคนที่สนใจอยากจะชิมหรือจะซื้อไปขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะก็ติดต่อทาง Facebook สองแกะอยุธยาได้เลยครับคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือเรื่องราวของอาชีพการทำโรตีสายใหม่นะคะของดีของเด็ดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ใครมาแล้วจะต้องซื้อเป็นของฝากของขวัญวันนี้ต้องขอบคุณพี่แก่มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะส่วนครั้งหน้านะคะป่าท้อร้องทำเนื้อจะพาคุณผู้ชมไปดูอาชีพอะไรนะติดตามชมได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะครับสายไหม2แขะอยู่ที่นี่แล้วนะอันนี้ที่โชว์ก็คือว่ายังอายไม่พอใช่ตอกย้ำกันเข้าไปใช่ไหมใช่ไหมคุณจริงๆค่ะคุณแม่คุณพ่อครับนี่ผู้หญิงคนนี้นะไปทำข้าวของเขาเสียหายมาเนี่ยคุณ
อันนี้คือผลงานของเขาอันนี้คือบางส่วนเท่านั้นนะบอกมาตามความจริงว่าเธอไปทิ้งแป้งของเขาไปกี่กิโลเนิร์ดแป้งอ่ะหนูไม่รู้แต่ว่าเส้นโรตี3กิโลหายวับเลยค่ะอุ้ยทำไมอ่ะแล้วมันใช้อีกไม่ได้เลยเหรอพี่แก่เจ้าของร้านบอกว่าถ้าไม่ได้ตามสูตรคือไม่ขายต้องทิ้งไม่ได้ใช่ไหมคะงั้นเส้นเขาจะแบบไม่เรียงตัวไม่สวยกินแล้วแบบเส้นไม่นุ่มพี่แกะขอโทษแทนทีมงานด้วยนะนี่ต้องทิ้งแบบว่าทิ้งแปะทิ้งไอ้นี่ตาไปทิ้งไปเลยแต่เขายินดีที่จะให้เราไปถ่ายทำในวันนั้นเธอในอันเนอร์จริงๆมันไม่ง่ายเลยใช่ไหมไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าอะไรยากกว่ากันระหว่างแป้งกับไอ้น้ำตาลน้ำตาลค่ะพี่ว่าแล้วมันยากใช้แรงมันใช้แรงเยอะแล้วต้องใช้เวลาด้วยค่ะเวลาต้องได้แรงต้องถึงเนี่ยเพราะมันมีความหนืดเอ็นดูแล้วดูดิหูเนี่ยดูดิแล้วก็อีกก้อนเนี้ยเหรอเสียไปเลยใช่ค่ะทิ้งไปเลยเขาบอกว่าไม่ได้สูตรนะฮะเพราะฉะนั้นการันตีถึงความเนิร์ดเนิร์ดม้วนให้พี่หน่อยดิเอาของหนูไหมคะไม่เอาหูถึงจะกล้าพี่แต่นี่ก็กินได้กินได้แค่ไม่ถ่วยน้องแป้งจะกินได้กินได้สูตรคนหนึ่งนะคุณครับในระหว่างที่ทำนะใครที่อยากจะอุดหนุนนะคะร้านโรตีสายไหมสองแกะอยุธยานะคะอยู่ที่ตำบลบ้านโกรดอำเภอบางปะอินค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอีกหนึ่งสาขาเนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว101นะคะแยก36สามารถรับซื้อสดได้ทุกวันเลยได้24ชั่วโมงเลยนะคะเขาทำสดใหม่มาเลยนะคุณแม่คุณพ่อจ๋าแล้วก็ส่งมาที่ในกรุงเทพเนี่ยส่งมาตรงลาดพร้าวเนี่ยนะครับหนูย้ำอีกทีสิลูกตรงไหนนะโตตรงไหนนะและอีกสาขามองสายไหมตำบลบ้านโกรธค่ะอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็อีกหนึ่งสาขาตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว101ค่ะแยก36สามารถรับซื้อสดได้เลยทุกวันนะคะเขาทำสดใหม่ทุกวันเลยถูกจริงนะตอนนี้นะใครที่ผ่านไปผ่านมาที่อยุธยานะครับฝากไว้ด้วยนะอีกหนึ่งเจ้านะคะก็คือสองแกะ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 นะไม่ต้องไปเพิ่มแกะให้เขานะมีแค่สองแกะนะร้านโรตีโรตีสองแกะใช่เอาเยอะๆเอาเยอะๆเอาเยอะๆเลยนะเอาเยอะๆเลยเหรอคะเอาเยอะๆพี่จำได้ว่าตอนเด็กๆนะโอ้โหบังมาขายอ่ะบังหยอดแล้วแบบว่าได้น้อยมากสายไหมอ่ะเยอะเกินไปเยอะเกินไปไหมไม่เยอะเกินไปเอาแบบนี้เลยจริงเหรอจริงอันนี้เป็นของพ่อลูกอันนี้เป็นของพ่อเลยอ่ะอร่อยเนาะพี่เนี่ยผู้หญิงคนนี้ครับเขาไปหนูเห็นแล้วใช่ไหมว่าวิธีการโรตีของเขาอะมันยากเย็นแค่ไหนที่สุดมันเยอะไปจนม้วนไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้โหเอาจริงพ่อเอาจริงใช่ไหมเอาจริงเดี๋ยวผมจะกินให้ดูนี่มาต้องแบบนี้แข็งใจตอนสมัยเด็กๆมากครับเอาเลยโอ้โหหานี่แป้งหอมโรตีก็หอมทำสดใหม่จริงต้องเบรกแล้วแป้งพูดพ่อเต็มปากเดี๋ยวกินบ้างนะใช่เขาทำสดใหม่ทุกวันเลยนะคะย้ำๆเลยนะคะที่ร้านโรตีสายไหมสองแกะอยุธยานะคะก็ไปอุดหนุนกันได้เลยนะคะพักเบรกนะจะได้กินบ้างได้ไหมเนาะเนาะช่วงหน้านะคะจะพาไปชี้เป้าของถูกนะคะที่จังหวัดอ่างทองค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าจะมีอะไรนะคะติดตามนะคะปากท้องต้องรวยอยู่แล้วรวยเดี๋ยวดูสิลูกขาโรตีติดแคบออกแล้วออกแล้วเมื่อกี้ออกไปแล้วออกแล้วนะใช่โอ้โหกินอะไรขนาดนั้นนะคุณพ่อมันสะใจมันสะใจเหรอพูดถึงแล้วมันสะใจนึกถึงสมัยเด็กๆแล้วแค้นจริงๆนะใครที่เคยกินบ้างแล้วตอนนี้ยังมีอีกไหมครับบ้านใครที่ยังมีโรตีที่แบบว่าถีบจักรยานไปแล้วก็หยอดเหรียญน่ะโอ้โหไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วไม่มีแล้วไปกินที่อยุธยาดีกว่าสองแกะง่ายกว่านะครับง่ายกว่าเยอะเลยตอนนี้เยอะแยะเลยนะครับนะคุณแต่ตอนนี้เมื่อไปอยุธยาแล้วนะครับเลยไปอ่างทองสักนิดได้ไหมครับผมกราบวิงวอนสาธุช่วยแวะบ้านผมหน่อยนะครับที่จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดที่แบบว่าเป็นเหมือนทางผ่านน่ะใครไม่แวะก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับไปแวะหน่อยนะครับว่าอะไรรู้ป่ะทำไมอ่ะเขามีของถูกอยู่ที่นั่นหรอกับข้าวอร่อยมากฝีไม้ลายมือของแม่ครัวที่วิเศษชัยชาญนะครับคุณเอ้ยยกนิ้วให้เลยอ่ะค่ะอร่อยจริงๆนะครับแล้วก็ชี้เป้าของถูกไปอุดหนุนกับข้าวถุงละ20บาทที่จังหวัดอ่างทองนะครับกับข้าวถุงฮะครัวคุณยา20บาทปรุงสดใหม่ทุกวันรับรองว่าอร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยขายอยู่ด้านหลังเทศบาลวิเศษชัยชาญอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับนี่คุณสวัย
แม่ค้าวัย53ปีนะครับป้าไหวนะครับแต่ละวันเนี่ยเขาจะทำกับข้าวเนี่ย 5-6 อย่างด้วยกันสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับไข่พะโล้บ้างนู่นแกงหน่อไม้บ้างนู่นนี่นั่นนะครับมีหลายอย่างเลยฮะขายถุงละ20บาทได้กำไรหม้อละ 50-100 บาทเองโถแม่คุณได้เท่านั้นเองจริงๆนะครับก็พออยู่ได้ไอ้ช่วงเศรษฐกิจแบบเนี้ยมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันลูกค้าอยู่ได้แม่ค้าก็อยู่ได้บางอย่างเนี่ยวัตถุดิบมันแพงอย่างแกงป่าเนื้ออย่างเงี้ยฮะหลายคนก็อยากกินน่ะนะครับแกก็จะขอขายถุงละ30นะเพราะว่าเนี่ยต้องเห็นใจกันจริงๆนะครับก็อย่าว่ากันเลยนะครับซึ่งลูกค้าต่างบอกว่าเป็นเสียงเดียวกันว่าร้านเนี้ยอร่อยมากให้เยอะด้วยมันคุ้มจริงๆครับแต่ที่สำคัญแล้วเนี่ยถึงจะ20 30ยังไงก็แล้วแต่ที่มาเป็นลูกค้าประจำของแม่ไหวเนี่ยนะก็เพราะว่าแม่เขาลดมือดีลดมือดีแล้วก็สะอาดใช่ครับสะอาดสะอ้านนะทำอัธยาศัยใจคอดีคุยตลอดที่ลูกค้ามานะฮะบางทีคุยไม่ตักแกงเอาละไม่สิไม่ตักไปด้วยคุยไปด้วยได้ไหมเดี๋ยวเชื่อไหมเขาดูอยู่ตอนนี้นะเขาต้องบอกเดี๋ยวให้กลับมาบ้านก่อนเดี๋ยวกลับมาบ้านก่อนเดี๋ยวเจอกันนะครับคุณอยากชิมไปได้เลยตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง9โมงนะครับค่ะ9โมงของเขาหมดเกลี้ยงแล้วนะฮะไปอุดหนุนกันนะคะจ๊ะตรงไอ้นี่ตรงเทศบาลวิเศษชัยชาญนั่นเองค่ะหลังเทศบาลกลับเรากลับบ้านเราต้องไปอุดหนุนเลยเนาะอุดหนุนนะๆๆโอเคนะคะคุณพ่อพูดถึงชัยยาคุณพ่อจะนึกถึงอะไรไข่เค็มถูกต้องโหไข่เค็มแต่ที่นี่นะไม่มีไข่เลยเค็มเกินชัยยาแล้วลูกอะไรอ่ะไข่เค็มชัยยาไข่เค็มชัยยาพ่อกินทีไรไม่เคยหวานสักทีอ่ะใช่ไหมใช่เอามาทำเป็นไข่หวานแล้วก็ไม่หวานก็ยังมีความเค็มก็เพราะว่ามันเป็นไข่เค็มถูกมันก็เลยไม่หวานถูกถูกไหม พาไปอุดหนุนนะคะของฝากเมืองเพชรค่ะเป็นไข่เค็มตโนดสุกนะคะไข่เค็มที่แบบรสชาติของเขาเนี่ยก็จะเค็มกลมกล่อมมากๆเลยนะคะหอมกลิ่นตาลตโนดอีกด้วยนี่เลยเป็นยังไงล่ะน่ากินนะไข่เค็มตโนดสุกค่ะรสชาติเค็มกลมกล่อมแบบนี้คือของฝากฝีมือผู้สูงอายุนะคะตำบลสมองพลืออำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีค่ะวิธีทำของเขาเนี่ยเขาก็จะเริ่มจากนำลูกตโนดสุกเนี่ยมายีกรองด้วยผ้าขาวบ้างแขวนผ้าขาวบางผ้าขาวบางแล้วก็ผ้าขาวบางบ้างอย่างนี้ไม่ได้แขวนให้เสด็จน้ำนะคะจนเหลือเฉพาะเนื้อตาลสีเหลืองๆแบบนี้เลยคุณพ่อแล้วก็นำเกลือมาผสมคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นเนี่ยก็นำไข่เป็ดเนี่ยมาล้างให้สะอาดแช่ในน้ำส้มสายชูนะคะ10นาทีแล้วก็ผึ่งลมหรือว่าเช็ดให้แห้งก่อนที่จะนำมาคลุกในเนื้อตโนดค่ะใส่โหลทิ้งไว้ประมาณ 15-20 วัน20วันนะคะก็จะได้ไข่เค็มที่มีรสชาติเนี่ยเค็มกลมกล่อมมากๆเลยหอมกลิ่นตาลตโนดนะคะขายฟองละ10บาทนั่นเองนะคะคุณอารีนักพัฒนาชุมชนอบต.สมอพลือค่ะบอกว่าในพื้นที่ปลูกต้นตาลมากมีผลตาลสุกตกหล่นตามทุ่งนาจึงคิดมาแปรรูปส่วนไข่เป็ดเนี่ยใช่ก็รับซื้อจากผู้พิการดังนั้นเนี่ยการทำไข่เค็มตโนดสุกเนี่ยจึงสร้างรายได้ให้ผู้พิการผู้สูงอายุแล้วก็คนในชุมชนอีกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าสนใจสั่งซื้อหรือว่าจะศึกษาวิธีทำก็ติดต่อไปได้ที่อบต.สมอพลือค่ะอำเภอบ้านราดจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะคะค่ะนี่และอีกหนึ่งอาชีพครับตอนนี้นะฮะในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์แบบนี้นะครับหลายคนก็บอกว่าหาของที่มันเป็นสัญลักษณ์ของความรักอะไรอย่างเงี้ยที่หมู่บ้านนี้ก็เลยทำกระติบข้าวรูปหัวใจโอ้โหคุณขายไปนะทำกันสารไม่ทันอะทำกันไม่ทันใช่มันเป็นกระติบใส่ข้าวอะครับกระติบข้าวอะกระติบข้าวใช่เหมือนที่เราลำอะที่เขาเรียกแต่จริงๆเขาเรียกเซิงกระติบนะใช่แทง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 สุดยอดเลยพ่อใครในนี่ดีหน่อยนะครับคือชาวบ้านเวลาที่เขาขายนะคุณแม่คุณพ่อลองลำไปด้วยแล้วขายไปด้วยจะไปเพิ่มพละเขาทำไมชยา นะเขาก็ขายนี่พอพ่อลุกลำเห็นไหมลูกทุกคนต้องลุกกันใช่เลยเขาลุกกันหมดเลยครับชาวบ้านตำบลทุ่งนางโอกนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับคุณแม่คุณพ่อน่ารักมากๆเขาช่วยกันทำกระติบใส่ข้าวเหนียวรูปหัวใจสิที่ลูกค้าออเดอร์มานะฮะเข้ามาในช่วงวันวาเลนไทน์แบบเนี้ยยอดของเขานะยอดจองเนี่ยเชื่อไหมแป้งทำไม่ทันบอกว่าจริงๆเล่นกันแล้วอะไรก็แล้วเนี่ยสวยมากเลยเห็นไหมลูกอันนี้เราไปถ่ายทำนี่ก่อนหน้านี้นะครับ
ประมาณสักเกือบอาทิตย์แล้วเหมือนกันเพราะว่าเขาจะให้ทันวันวาเลนไทน์ไงฮะนี่นะครับมียอดจองเข้ามานะครับเพราะแต่ละใบเนี่ยต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงเริ่มต้นราคาเนี่ยนะครับคือ200บาทไปจนถึง600บาทส่วนกระติบแบบทำปกติเนี่ยนะครับราคา50บาทถึง500บาทค่ะนะคุณกุลพัฒน์หลักหารอายุ45ปีเขาบอกว่าเรียนรู้การสารกระติบมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายครับแล้วก็ทำขายมานานกว่า30ปีแล้วแล้วเมื่อปี2556นะครับภาครัฐเนี่ยได้สนับสนุนให้รวมกลุ่มแล้วก็ส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนารูปแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยนะครับก็ดีเนาะที่รัฐเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยแล้วก็ช่วยยกระดับขึ้นมานะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นอาชีพหลักแล้วแล้วก็คาดไม่ถึงจริงๆนะว่าปีนี้ที่เขาทำกันได้เพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลพอดีนี่ก็สวยนะสวยนี่ก็สวยดูแน่นหนาดีเนาะลายเขาเรียบเสมอกันหมดเลยใช่ครับงานมือของคนไทยเราอะดูดิจักสานเนาะทุกถิ่นฐานจริงๆนะทั่วประเทศเลยครับและโดยเฉพาะกระติบรูปหัวใจบอกว่าถักกันแบบว่าสานกันจนแบบไม่หวัดไม่ไหวอ่ะใช่นะครับสนใจสั่งซื้อได้นะคุณแต่ตอนนี้อาจจะต้องรอสักนิดนึงถึงปานกลางนะครับเพราะว่ามันเป็นการฝีมือที่ประณีตนะครับฝากเบอร์โทรไว้แล้วครับนี่ในเพจของเราในตอนนี้ใช่ค่ะคุณพ่อไปสั่งได้ไปจองได้เผื่อสนใจแล้วรับเอามาขายนะครับหรือคุณจะสั่งเป็นรูปใดๆก็ได้ลองออเดอร์ไปนะฮะมีเวลาให้เขาสักนิดนึงค่ะจ้ะเสริมกระติบข้าวไปแล้วมโนราสิจริงจริงอ่ะมโนราเหรอโนราโนราแต่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 โอ้โหนี่โอ้โหอยากให้กล้องได้เห็นคุณพ่อเอชยาแบะเหลี่ยมอ่ะมาตรงนี้อ่ะนี่เห็นไหมนี่ถูกต้องค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะไม่ธรรมดาเออคือต่อเลยใช่โอ้ดีเนาะยอดดีละดีมากเลยนะคะอยากได้อะไรอีกลูกที่ให้รำมโนรามโนรามโนราไม่ใช่เพราะอะไรนี่จะพาไปดูลอยลูกปัดมโนราสักหน่อยนะคะฝีมือของเยาวชนจังหวัดตรังนั่นเองค่ะที่ตอนนี้นะขายดีจนทำแทบไม่ทันเลยทีเดียวนี่ไงพาไปที่บ้านมโนรานะคะตำบลโคกสะบ้าจังหวัดตรังค่ะคุณราตรีค่ะอดีตครูโรงเรียนวัดไซทองค่ะสอนเด็กๆเยาวชนเรียนรู้เรื่องการร้อยลูกปัดมโนราโดยที่ประยุกต์จากเครื่องแต่งกายเป็นของใช้ในราคาที่จับต้องได้นะคะเพราะว่าในที่จังหวัดตรังมีคณะมโนรามากที่สุดในจังหวัดนะเนี่ยที่ตำบลโคสบ้าเนี่ยฮะเยอะมาก8คณะแปดคณะเพราะฉะนั้นเครื่องแต่งตัวก็จะต้องแบบเยอะอะตัวมโนรายิ่งหัดกันเยอะก็ต้องใช้เยอะอะใช่ไหมครับนะคะคุณราตรีเนี่ยเล่าว่าตำบลโคกสะบ้าโคกสะบ้าเนี่ยนะก็อย่างที่คุณพ่อบอกเลยก็คือมีคณะมโนรามากเลยเนาะ8คณะใช่ไหมใช่เขาก็เลยฝึกสอนเด็กๆให้ร้อยลูกปัดมโนราสร้างรายได้มีทั้งสายคล้องแมสสร้อยข้อมือสร้อยคอกำไลแล้วก็เครื่องประดับกระเป๋านะคะราคาชิ้นละ25บาทไปจนถึงพันกว่าบาทเลยมีทั้งลายโบราณแล้วก็ลายประยุกต์ด้วยเอ็นดูเดี๋ยวนี้มโนราก็ต้องใส่แมสแล้วนะใช่ใช่ของแมสด้วยใช่ต้องมีแล้วเนาะต้องมีดีละดีน่ารักดีเอ็นดูดีซึ่งเขาบอกว่าเด็กบางคนเนี่ยมีความสามารถจนร้อยออกมาเป็นเครื่องแต่งกายมโนราได้ด้วยโอ้โหยากเนาะตอนนี้มีออเดอร์เข้ามามากเลยแต่ว่าเด็กๆเนี่ยก็จะมีเวลาว่างทำเฉพาะวันหยุดแล้วก็ช่วงเย็นนะคะจึงเริ่มสอนผู้สูงอายุและผู้สนใจให้ทำด้วยอยากเรียนรู้อยากอุดหนุนของใช้จากลูกปัดมโนราติดต่อไปได้เลยนะคะที่ Facebook บ้านมโนราโคกสะบ้านั่นเองค่ะดีนะเก่งจังเลยอ่ะดีจังเลยอ่ะคุณพ่อคุณแม่ครับผมชื่นใจจังเลยและอย่างน้อยๆเนี่ยก็ยังช่วยอนุรักษ์กันนะครับแล้วก็เด็กๆ เนี่ยเขาก็จะเป็นภาพจำไงว่าเฮ้ยเด็กๆ เนี่ยเคยนั่งร้อยลูกปัดมโนราแบบนี้นะซึ่งมันเป็นเครื่องแต่งกายของศิลปวัฒนธรรมประจำชาติของเราเอ็นดูนะครับแล้วอย่างน้อยๆเขาก็ยังมีอาชีพติดเนื้อติดตัวไปแล้วเนี่ยดีจังฝึกสมาธิด้วยเนาะใช่ค่ะช่วงหน้าค่ะจะพาไปขอพรให้รักกันพันปีนี่ต้อนรับวาเลนไทน์ซะหน่อยนะคะได้ปากท้องต้องรวยดูแล้วรวยรวยพรุ่งนี้ตรงกับวันวาเลนไทน์แล้วเนาะมันเป็นวันแห่งความรักจริงๆนะครับถือช่วงโอกาสดีๆแบบนี้บอกรักกับคนที่เราอยากบอกนะครับอย่าเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่ามัน
ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งจะเป็นคู่รักก็ดีเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีนะครับแล้วก็ถ้าใครหาที่แบบศักดิ์สิทธิ์หรือว่าต้องการในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับลองไปดูที่นี่กันดูครับนะคู่รักเขาขอพรศิวลึงยักษ์หินรักกันพันปีตามความเชื่อนะครับเดี๋ยวจะพาไปที่วัดดงสลาฮะตำบลองค์พระอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับช่วงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวและคู่รักเนี่ยนะครับมาขอพรพระกันนะครับมาขอพรกับหินพันปีนะครับซึ่งเป็นหินแกรนิตนะครับหนัก5ตันรูปศิวลึงยักษ์ขนาดใหญ่สูง4เมตรที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับตั้งตระหง่านอยู่นี่นะฮะเส้นรอบวงนี่ก็2เมตรศิลปะแบบเขมรนะครับโดยเชื่อกันว่าใครที่มาขอพรเรื่องความรักก็จะประสบความสำเร็จสมหวังและรักกันยืนยาวนานเหมือนกับชื่อหินพันปีครับเพราะหลายๆคู่ที่ไปมาสถานที่นี้นะครับเขาบอกแล้วว่าเขาได้ดังตั้งใจจริงๆสมหวังสมหวังจริงๆนะครับโดยคนที่ไม่มีคู่ก็จะได้คู่ใครที่ไม่มีลูกก็จะได้ลูกได้คู่ได้คู่นะครับ นะฮะใครไม่มีลูกไปขอได้เลยก็จะได้ลูกและไร่นาก็จะอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับขอในเรื่องที่ทำกินก็ได้ด้วยวิธีขอพรนะครับก็คือเขียนคำอธิษฐานเนี่ยลงบนผ้าแดงแล้วผูกไว้ด้านหลังหินพันปีพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับก่อนที่ท่านจะกลับเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกลับเลยนะฮะก่อนจะกลับนี่ไปกราบขอพรด้วยหลวงพ่อขุนด่านพร้อมกับยกดาบถวายนะครับซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยตัดทุกโศกโรคภัยได้ดีนักแลเป็นความเชื่อนะครับที่เขาเล่าสู่กันมาตั้งนมนานแล้วค่ะไปได้นะจ๊ะไปแล้วก็สาวๆก็จะเหนียมอายหน่อยหนุ่มๆก็จะต้องจุงมือเข้าไปอ่ะบอกไปเถอะเธอไปเถอะไปเถอะที่นี่แหละขอพรจะได้สมหวังเนาะหลายคู่รักกันไปนานๆอย่างนี้นะคะใช่อ่ะชวนแต่งชุดไทยนะคะพ่อๆแม่ๆขาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะคะที่งานนี้เลยนะคะงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะจัดขึ้นภายในพระนารายณ์ราชนิเวศมีนักท่องเที่ยวเนี่ยแต่งชุดไทยกันแบบนี้นะคะไปชมแสงสีไฟประดับเนี่ยสวยงามมากๆเลยอุ๊ยนึกถึงตัวเองตอนเด็กเลย แต่งชุดไทยอย่างเงี้ยแหละ นะพร้อมถ่ายรูปนะคะเป็นที่ระลึกนะคะไฮไลท์ที่ห้ามพลาดของเขาเลยก็คือสวนนารายณ์นฤมิตรดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ค่ะงดงามมากๆเลยวิจิตรการตานะคะแห่งป่าหิมพานต์ในตำนานค่ะซึ่งเขาเล่าขานว่างดงามประดุจดินแดนสวรรค์เลยมีประติมากรรมแกะสลักเหล่าสรรพสัตว์ในวรรณคดีรายล้อมด้วยนะคะเรือคุดยุทธนาคนารายทรงสุบรรณค่ะต่อด้วยใช่สวยงามเนาะต่อด้วยกิจกรรมลานวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะและการบรรเลงดนตรีไทยจากนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาอีกด้วยค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะไปชมความสวยงามแวะไปกันได้เลยนะคะงานก็จะจัดถึง19กุมภาพันธ์นี้ค่ะปกติเวลาที่จัดงานนี้นะจะตรงกับช่วงหน้าหนาวพอดีอ่ะมันกำลังแบบหนาวเย็นมากเลยแต่ปีนี้ก็อากาศก็คงจะเริ่มแบบดีๆขึ้นมาแล้วนะครับเพราะเห็นเมื่อก่อนเนี่ยลูกตอนที่สมัยที่พ่อเล่นลิเกอยู่เรื่อยๆผ่านไปตรงวงเวียนเนี่ยคือหลายๆคนแบบมีทั้งผ้าห่มมีทั้งเสื้อกันหนาวไปเลยนะใช่อากาศหนาวอ่ะแต่แสงสีแสงสีอย่างเงี้ยฮะมันเพิ่งมาเกิดขึ้นหลังๆเนี่ยช่วงนี้ประดับประดากันแบบว่าอลังการจริงๆสวยจริงๆครับประกอบก็จะมีเป็นไฟแบบสีทองสาดเข้าไปก็หรูแล้วใช่อีกหลายวันอยู่เนาะหลายวันอยู่ไปเที่ยวกันได้ครับไปเที่ยวกันนะคะช่วงหน้าค่ะจะพาไปดูงานบวชนะคะที่เนี่ยเขาบอกว่าคึกคักมากเลยแต่ว่าจะคึกคักขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมนะคะเขาแจกทานเป็นวัวด้วยเหรอใช่เดี๋ยวเราไปชมปากท้องต้องรวยอยู่แล้วรวยรวยพ่อแม่ขาฮือฮากันมากๆเลยนะคะเพราะอะไรโปรยทานค่ะงานบวชนะแจกวัวถึง3ตัวแถมเงินอีก 200,000 บาทเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยใช่ค่ะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพพร้อมกันนะคะครับนี่เลยพาไปที่วัดทุ่งสมอตำบลทุ่งสมออำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะร่วมบุญงานบวชคุณสุรเกียรติพงไพบูลย์ค่ะซึ่งมีแตรวงบรรเลงและชาวบ้านเนี่ยร่วมกันเต้นในขบวนแห่นาคแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยก็ถึงเวลาที่ชาวบ้านรอคอยนั่นก็คือการโปรยทานค่ะซึ่งมีลูกบอลบรรจุเงินรวมกว่า 200,000 บาทเลยและฉลากรางวัลนะคะซึ่งมีลูกวัวพันธุ์ดีรางวัลละ1ตัว3รางวัลก็จะเป็นพัดลมแล้วก็
ผ้าขาวม้าด้วยนะคะคุณพ่อสุรวงศ์เจ้าภาพเนี่ยบอกว่าดีใจมากเลยที่ได้บวชลูกชายสำหรับลูกวัว3ตัวเนี่ยก็จะมีวัว1ตัวทางได้จริงๆด้วยตัวเล็กเนี่ยใช่เนาะสำหรับลูกวัว3ตัวนะคะก็จะมีเพื่อนๆเนี่ยร่วมบริจาคมาร่วมบุญกันนะคะตัวเล็กๆตัวน้อยน่ารักไปอยู่กันให้โตนะลูกนะอิ่มบุญจริงๆเลยคุณพ่อเนี่ยดีใจแล้วก็ใจดีด้วยนะครับบวชลูกทั้งทีเนาะได้บุญกันไปตามๆกันนะครับคุณพ่อคุณแม่จ๋าข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง